มาอัปเดตกันอีกหนึ่งเรื่องราวของวง Ladies Code นั่นเองล่าสุดเตรียมที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วล่ะค่ะหลังจากที่สมาชิกวง Ladies Code นะคะประสบอุบัติเหตุรถชนไปในปีที่แล้วจนเป็นเหตุให้อึนบีและริเซ่ค่ะ2สมาชิกสาวต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับแอชลีย์โซจองและซุนนี่นะคะ3สมาชิกสาวของวง Ladies Code ต้องใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บทางกายและใจนานอยู่พอสมควรจนในที่สุดสมาชิกทั้ง3คนก็เริ่มมีกำลังใจที่ดีขึ้นและกำลังจะคัมแบ็คคืนสู่วงการอีกครั้งแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดทาง Polaris Entertainment ค่ะได้ประกาศข่าวว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตรำลึกถึงอึนบีและริเซ่ขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่22สิงหาคมนี้เนื่องจากก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะริเซ่เคยบอกว่าเธอมีความฝันค่ะว่าอยากจะเปิดคอนเสิร์ตในสนามกีฬาใหญ่ๆที่ญี่ปุ่นในฐานะศิลปินเดี่ยวดูสักครั้งเนื่องจากริเซ่เองเคยใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในเกาหลีโดยคอนเสิร์ตรำลึกถึงริเซ่แล้วก็อึนบีเนี่ยนะคะ3สมาชิกที่เหลืออยู่ของวงก็จะไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยค่ะในส่วนของงานเพลงและกิจกรรมในวงการบันเทิงของวง Ladies Code นั้นนะคะทางต้นสังกัดบอกว่าในตอนนี้แอชลีย์โซจองและซูนี่พักอยู่ด้วยกันในบ้านค่ะที่ทางต้นสังกัดจัดไว้ให้เพื่อที่ทุกคนจะได้ซ้อมร้องเพลงร่วมกันได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนว่าจะให้วง Ladies Code คัมแบ็คกลับมาพร้อมกับงานเพลงชุดใหม่เมื่อไหร่ค่ะซาบซึ้งเนื้อจะมีการจัดคอนเสิร์ตให้เพื่อนที่จากไปด้วยครับผมติดตามแล้วกันนะฮะว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนนะครับแฟนๆคงติดตามมันด้วยแล้วก็เรื่องของนิชคุณนะค่ะใครที่เป็นแฟนคลับคงดีดาร์กเลยตอนนี้ก็อยากให้เขามีความสุขอ่ะจริงๆแล้วครับผมแต่ก็ยิ้มเบาๆอุ๊ยแล้วแต่ตามสบายใจครับผมช่วงนี้ฮะกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ Inside Roundup นะครับเราจะมาสรุปข่าวเด่นในรอบวันครับ